พูดถึงหมอวรลงแล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยมีความคืบหน้าทางคดีพเพราะว่ามีคดีของเป็นข้อพิพ,พาทระหว่างก้ากไกลกับหมอวรลลงแล้วก็ทางล่าสุดนะครับทางศาลอาญาก็นัดฟังคําพิพากษ,ษาคดีที่พักเก้ากไกลนะครับฟ้องหมอวรลงข้อหาหมิ่นประมาทกล่าวหาว่าพาักเก้ากไกลอยู่เบื้องหลังการลบล้างสถาบันแล้วก็มีการเรียกค่าเสียหาย24ล้านบาทชา้าพรุ่งนี้นะครับ ก็พรุ่งนี้นะครับทางสารอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีที่พักเก้าไกลนะครับที่มีคุณพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพักเก้าไกลและคดีเดชนายกของเก้าไกลเป็นโจท์ฟ้องนะครับคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326- 328ยคดีนี้นะครับโจทก็คือเก้าไกลเนี่ยฟ้อง ระบ,บุความผิดจำเลยจำเลยก็คือคุณหมอวรดงได้กระทำความผิดกฎหมายหลายกรรมโดยกระดาวหาใน Facebook Facebook ของคุณหมอวรดลงนะครับชื่อ f เ c e b o o k หมอวรดงเดชกิจวิกรมมีการไลฟ์สดถแถลงข่าวตอนนั้นเนี่ยคือคุณหมอวรดงได้ไลฟ์สดเรื่องของการจัดตั้งพักไทยพักดีแล้วก็คุณหมอวรดงเนี่ยพูดประมาณว่าก้าวไกลเนี่ยเป็นปัญหาของประเทศขณะนี้ มีกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีจงใจจ,จับจ้วงสถาบันอย่างต่อเนื่องรวมทั้งยังมีการพูดถึงคุณธนาธรจึงลุ่งเรืองกิจอยู่เบื้องหลังการล้มล้างสถาบันแล้วก็การยกเลิกมาตรา112โดยมีความร่วมมือก็คือมีม็อบมีการยกเลิกมาตรา112แล้วก็ความร่วมมือของคณะก้าวหน้าแล้วก็พกรรคก้าวไกลซึ่งมูลฟ้องก,ก็ประมาณนี้นะครับทำให้ก้าวไกลเนี่ยได้รับความเสียหายสื่อเสียชื่อเสียงถูกดูหมินเกลียดชัง ก็ขอให้สารพิพากษาลงโทษจำเลยตามความผิดแล้วก็เรียกค่าเสียหายไปเนี่ยคือ24ล้านบาทเศษนะครับคดีนี้เนี่ยสารไต่สวนมูลฟ้องโจทแล้วเห็นว่ามีมูลแล้วก็ให้ประทับฟ้องคดีไว้พิจารณาขณะที่ตัวหมอวรงเองนะครับในฐานะจำเลยเนี่ยก็ให้การปฏิเสธแล้วก็ต่อสู้คดีแล้วก็ได้รับการประกันตัวโดยพรุ่งนี้นะครับคุณหมอวรงจะเดินทางมารับฟังคำพิพากษาตามที่สารนัดไว้นะครับ คุณผ<อ>ู้ชมคะ,คะเดี๋ยวต้องบอกว่าเรื่องของการเมืองที่เข้มข้นเนี่ยค่ะพี่นุพรุ่งนี้เนี่ยต้องจับตามองอใช่ไหมคะคือพรุ่งนี้ยังไงก็แล้วแต่นะครับมันจะดูสัญญาณทางการเมืองหลังจากนั้นเนี่ยรู้เลยว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยคุยกันได้ไหมถ้าคุยกันได้ถ้าเกิดว่าโอเคลงล็อกที่เพื่อไทยอันนี้ค่อนข้างจบแต่ถ้าลงล็อกที่พรรคก้าวไกลต้องไปลุ้นต่ออีกนะในสภาว่าถึงวันนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าอย่าลืมนะครับวันโหวตประธานสภาเนี่ยไม่มีการขานชื่อนะครับ โบทลับเท่านั้น <Ừ. S 2> เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะแหกมติพักไม่มีใครจับมือใครดมได้เลยใช่ค่ะไม่รู้เลยครับต้องบอกว่าหวนทางนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบครับต้องมารอดูกันค่ะคุณผู้ชมว่าท้ายที่สุดแล้วจะเป็นอย่างไรกับการเมืองตอนนี้เข้มข้นเหลือเกินนี่ขนาดประธานสภานะครับยังไม่พูดถึงโว วันบวชนายกเนี่ยอันนี้หนักกว่าประธานสภาอีกนะครับต้องมารอดูกันนะคะผู้ชม,มเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเรามาตามเรื่องของแก๊งชาวจีนที่ตอนนี้เนี่ยนะคะทางตำรวจไซเบอร์มีการเปิดปฏิบัติการที่ชื่อว่า Trust No One ค่ะ 2> EP2 แล้วโอ้โห,โหเห็นบอกว่าโโไปที่คอนโด ร้อยกว่าล้านโอ้โหมองวิวกรุงเทพทั้งหมดเลยพานรรมาเลยค่ะค,คุณผู้ชมแล้วต้องบอกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยนะคะมันเกิดจากที่ผู้เสียหายเนี่ยโดนหลอกลวงทางออนไลน์รายล,ละเอียดจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ